ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่28มกราคม2563โดยใช้พบว่าครั้งบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยเที่ยงนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าติดตามและก็น่าสนใจกันบ้างครับเบคชิมิสุยันโค้ชใหญ่ชี้เป้าเองจะเอาธีรศิลป์เผยมุมมองต่อแข้งไทยในเจลิกมิสเตอร์โอคุมะผู้จัดการทีมทั่วไปของทางชิมิสุเอสพัทนะฮะแจ้งเหตุสนใจธีรศิลป์แดงดาร่วมทัพเพราะเป็นความต้องการโดยตรงจากปีเตอร์ชลาคอฟสกี้ขุนซูใหญ่ชาวออสเตรเลียอีกทั้งทางสโมสรเองก็ติดตามดูฟอร์มเจ้าตัวตั้งแต่มาช่วยให้ซานเฟรเช่ฮิโรชิมาคว้ารองแชมป์ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นปี2018รวมถึงในสีเสื้อทีมชาติไทยด้วยพร้อมยกเจ้ามุ้ยเป็นผู้เล่นที่ดีมีความสามารถสูงเหมาะที่จะเล่นในเจลีกอย่างมากๆเลยหลังมีข่าวเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดากองหน้าของกิเลนพยอง SCG เมืองทองนะฮะเดินทางมาถกสัญญากับชิมิสุเอสพัททีมชั้นนำในศึกเจลีกญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่24มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดทีมงานนะฮะผมก็ได้รับเกียรติจากมิสเตอร์โอคุมะผู้จัดการทั่วไปของชิมิสุเอสพัทนะฮะให้สัมภาษณ์พิเศษเปิดใจมาเลยว่าทำไมทางสโมสรจึงให้ความสนใจที่ดึงหอกเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยไปร่วมทัพด้วยพร้อมกับให้ทัศนะถึงนักเตะไทยที่เดินทางมาค้าแข่งในเจลีกสูงสุดนะฮะของญี่ปุ่นทั้งเจ้าเจชันทิพย์สงกสินเพลย์เมเกอร์ทางคอนสแตนเต้ซัปโปโรเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายทีมแชมป์เจลีกฤดูกาลล่าสุดของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสซึ่งเคยเล่นกับวิเซอร์โกเบในปี2018ทิติพันธ์พ่วงจันทร์อดีตมิดฟิลด์โออิตะทูริตะเมื่อสั้นก่อนรวมถึงธีรศิลป์ที่เคยมาเล่นกับซานเฟรเช่ฮิโรชิม่าเมื่อปี2018ครับโดยมิสเตอร์โอคุมะได้เปิดเผยมาว่าตั้งแต่ธีรศิลป์เล่นอยู่กับซานเฟรเช่ฮิโรชิม่าเราก็เริ่มให้ความสนใจและก็จับตาฟอร์มการเล่นของเขาอยู่แล้วเราติดตามผลงานในสนามอย่างต่อเนื่องอยู่เรื่อยมาและไม่ใช่แค่การดูฟอร์มในลีกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเล่นให้กับทีมชาติไทยด้วยที่เราติดตามเจ้ามุ้ยไม่ใช่เพราะเขาอยู่ในฐานะที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในตำแหน่งทีมชาติไทยแล้วเราจะมาเริ่มสนใจในตัวเขานะแต่เรามองในความสามารถในตัวที่เขามีอยู่เมื่อถูกถามว่าทำไมจึงต้องเป็นธีรศิลป์ทางมิสเตอร์โอคุมะก็ตอบมาว่ามันเป็นรีเควสต์หรือความต้องการโดยตรงของปีเตอร์ชลาคอฟสกี้เทรนเนอร์ของเราที่บอกกับทางสโมสรว่าต้องเป็นคนนี้เท่านั้นเพราะเคยมาเล่นในเจลีกแล้วจึงมีความต้องการจะดึงมาร่วมทีมอีกด้วยส่วนกับคำถามที่ว่ามองนักเตะไทยที่มาเล่นในเจลีกยังไงนะฮะทั้งในปัจจุบันแล้วก็ที่ผ่านมามิสเตอร์โอคุมะก็ตอบว่าเนื่องจากทุกวันนี้วงการฟุตบอลญี่ปุ่นต้องเดินไปข้างหน้าเพื่อให้เกิดการพัฒนาแต่เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากแม้กับตัวนักเตะญี่ปุ่นด้วยกันเองทว่านักเตะไทยในรายที่มาค้าแข่งในเจลีกญี่ปุ่นถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถโดยเฉพาะธีรศิลป์ที่มีดีกรีความสามารถเหมาะสมกับการเล่นในเจลีกเป็นอย่างมากนี่นะฮะก็เป็นคำกล่าวทิ้งท้ายของมิสเตอร์โอคุมะคนนี้นะครับผมที่ได้ออกแถลงข่าวนะฮะเกี่ยวกับท่านมุ้ยของเรานะฮะว่าทำไมต้องเป็นมุ้ยธีรศิลป์แดงดาผู้นี้นี่เองครับสุดยอดจริงครับเจ้ามุ้ยเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับคอนซายันไม่ส่งชนะทิพย์เล่นเกมอุ่นเครื่องที่ไทยแล้วโดยคอนสแตนเต้ซัปโปโรนะฮะเปิดเผยจะไม่ส่งชนะคงนะฮะหรือว่าชนะทิพย์สงกสินลงอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายในเชียงใหม่กับทีมเกาหลีใต้อย่างแน่นอนเนื่องจากต้องการให้กองกลางทีมชาติไทยมีความพร้อมมากกว่านี้ก่อนจะยกพลไปเก็บตัวต่อที่โอกินาวาโดยคอนซาเลซซัปโปโรนะฮะทีมดังของศึกเจลีกญี่ปุ่นได้เดินทางเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่อัลพายฟุตบอลแคมป์เทรนนิ่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าในเกมอุ่นเครื่องครั้งสุดท้ายของการอุ่นเครื่องนะฮะในวันที่29มกราคมนี้พบกับบูชอน FC ทีมอันดับที่4จาก K2 ของเกาหลีใต้ในซีซั่นที่ผ่านมาจะไม่ส่งชนะทิพย์นะฮะลงเล่นอย่างแน่นอนแม้ชนะคุงจะดีขึ้นจากอาการบาดเจ็บเข่าขวาแต่ว่าในเกมล่าสุดที่คอนซาอุ่นเครื่องชนะเชียงใหม่ FC ไป 6-0เมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมานะฮะมิฮาโร่เปโตวิชขุนซือใหญ่ของทีมก็ไม่ได้ส่งเพลย์เมเกอร์คนนี้ลงสนามเช่นกันเนื่องจากอยากจะให้เพลย์เมเกอร์ชาวไทยคนนี้มีความพร้อมมากที่สุดก่อนจะไปเก็บตัวอีกครั้งที่โอกินาวาต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปโดยการไปเข้าแคมป์ที่โอกินาวาพวกเขาวางโปรแกรมในการอุ่นเครื่องทั้งหมด2นัดคือพบกับ FC บริวกิลและรีแมตช์คาวาซากิฟอนเทเร่คู่ชิงชนะเลิศศึกลูวานคัพ2019ที่เอาชนะคอนซาเลซซัปโปโรนะฮะไป 5-4 ครั้งเสมอในเวลา120นาทีไปแบบสุดตื่นเต้น 3-3 แต่ยังไม่มีการกำหนดการนะฮะว่าจะรับแข่งกันวันใดและที่ใดครับโอ้โหนะเป็นว่าเจ้าเจชนะทิพย์ของเรานะฮะก็ถือว่ายังไม่หายดี 100% นะครับผมยังมีอาการเจ็บตรงที่หัวเข่าอยู่นะฮะก็เลยนะผมซิกแซกไม่ได้มากเท่าที่ควรจะเป็นครับก็น่าสงสารเจ้าเจเหมือนกันนะฮะไม่ได้เล่นหลายเกมเลยทีเดียวก็จะซ้อมเบาๆไปก่อนก็แล้วกันครับให้หายไปไวนะเจ้าเจชนะทิพย์เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับลีซอระบายความรู้สึกต้องอยู่ที่จีนช่วงไวรัสโคโรนาระบาด
ธีรเทพวิโนไทยนะครับระบายความรู้สึกระหว่างเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมอุ่นเครื่องที่ประเทศจีนกับต้นสังกัดนะฮะในช่วงที่ไวรัสโคโรนาระบาดนะฮะไม่เคยอยากจะกลับบ้านขนาดนี้มาก่อนเลยโดยลีซอธีรเทพวิโนไทยกองหน้าจอมเก๋าของสโมสรชลบุรี FC นะครับโพสต์ข้อความระบายความรู้สึกผ่าน Facebook ส่วนตัวหลังต้องเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องที่ประเทศจีนในช่วงที่ไวรัสโคโรนานั้นกำลังระบาดเลยทีเดียวโดยฉลามชนนำทีมงานนักเตะและก็สตาฟโค้ชชุดใหญ่เดินทางไปร่วมงานทำการแข่งขันนะฮะฟุตบอลรายการพิเศษเหมยโจ5กาไชนีสนิวเยียร์คัพ2020ระหว่างวันที่24ถึงวันที่29มกราคมนะฮะณอูหัวในเมืองเหมยโจมณฑลกวางตงประเทศจีนครับโดยลิซอได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวมาว่าไม่เคยออกมาเก็บตัวต่างประเทศแล้วอยากจะกลับบ้านขนาดนี้มาก่อนเลยข่าวเต็มไปหมดทำยังไงดีเนี่ยทั้งนี้หลังจากลีซอโพสต์ข้อความก็มีแฟนบอลเข้ามาแสดงความห่วงใยเป็นมากมายนะฮะอย่างเช่นที่ว่าดูแลสุขภาพด้วยครับพี่ชายมันน่ากลัวจริงๆนะหรือคอมเมนต์ต่อมาจริงๆก็ไม่น่าจะไปนะครับอันนี้สาระจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะฮะดูแลตัวเองดีๆนะน้องชายคอมเมนต์ต่อมานะฮะบุญรักษานะครับพี่คอมเมนต์ต่อมานะฮะป้องกันดีๆน้องปลอดภัยกันทุกคนคอมเมนต์ต่อมานะฮะระวังด้วยครับคอมเมนต์ต่อมานะฮะพี่ใส่แมสล้างมือสวดมนต์อีกแป๊บเดียวก็กลับแล้วครับพี่สู้ๆคอมเมนต์ต่อมานะครับเซฟๆหน่อยนะน้องดูแลตัวเองดีนะคอมเมนต์ต่อมานะครับดูแลสุขภาพด้วยนะเฮียคอมเมนต์ต่อมานะฮะดูแลสุขภาพด้วยนะคะคอมเมนต์ต่อมานะฮะเป็นกำลังใจให้ครับจากแฟนชมบุรีและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับผมดูแลตัวเองดีนะครับผมนี่ก็เป็นกำลังใจดีๆนะผมที่มีให้กับเจ้าลีซอหลังจากที่ลีซอได้โพสต์ข้อความเชิงประมาณว่ากังวลแล้วก็อยากกลับบ้านมากเลยนะครับโดยอย่างไรก็ตามนะฮะทางด้านบิ๊กบอลสิสิงโตทองผู้จัดการทีมชมบุรี FC ก็มาร่วมคอมเมนต์ใต้โพสต์ของลีซอเช่นกันโดยบอกว่าข่าวที่เมืองไทยมันตีข่าวซะน่ากลัวเกินความเป็นจริงไปเยอะเรามาสงบสติกันที่ห้อง625กันดีกว่าตอนนี้ก่อนจะออกไปซ้อมตอนเย็นดีกว่าไหมไม่นานนะผมก็มีคนตอบคอมเมนต์ของ Big Sport กันใหญ่เลยนะฮะอย่างเช่นคอมเมนต์นี้ผมก็ว่างั้นนะครับบางข่าวปลอมกันสะเทือนจริงนะฮะแต่ที่แน่ปลอดภัยไว้ก่อนครับเดินทางปลอดภัยทั้งทีมงานดีกว่าครับหรือคอมเมนต์อีกคอมเมนต์นึงฮะทีมมาจากมาเลเซียเขายังถอนตัวเลยพี่กลับมาก็เฝ้าระวังนะครับใครเป็นไข้อีก14วันรู้ผลอย่างแน่นอนนี่นะผมก็เป็นคำพูดนะฮะโดยสำหรับโปรแกรมของชลบุรี FC ในการอุ่นเครื่องที่ประเทศจีนนะฮะก็ถูกยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงอะไรเป็นต่อนะฮะซึ่งเขาก็จะตีตั๋วกลับมาในวันพรุ่งนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะสะเทือนเหมือนกันนะฮะเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลครับผมเพราะว่าต้องมีการไปแข่งขันแล้วก็อุ่นเครื่องกันอยู่ที่ประเทศจีนกันหลายคู่กันเลยทีเดียวครับผมแต่ก็ต้องงดเว้นไว้นะฮะเพราะว่ามีข่าวเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาระบาดนี่เองนะฮะเลยทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักนั่นเองครับก็ฝากไปถึงพวกพี่ด้วยละกันนะฮะดูแลตัวเองกันดีๆด้วยละกันนะครับผมอย่าเป็นอะไรนะครับยังไงเราก็ยังเชียร์พวกคุณอยู่เหมือนเดิมนะเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับโค้ชโอ่งเผยมีสิ่งเดียวที่ BG ไม่ขอลุ้นในซีซั่นหน้าโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนนะครับกุนซือสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเผยนะฮะขอพาทีมลุ้นทุกแชมป์ในซีซั่นหน้าแต่มีสิ่งเดียวที่ไม่ขอเอี่ยวก็คือการลุ้นหนีตกชั้นโดยทัพบลูแมชชีน BG ปทุมยูไนเต็ดภายใต้การคุมทัพของโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนนะฮะเพิ่งจะแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรลุยศึกไทยลีก1อย่างยิ่งใหญ่เมื่อค่ำวันที่ผ่านมานะฮะพร้อมทุ่มงบประมาณกว่า200กว่าล้านบาทเลยครับส่วนทางด้านโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนนะฮะกุนซือ BG ปทุมยูไนเต็ดนะฮะเผยถึงเป้าหมายการทำทีมฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงว่าตอนนี้ทีมของเราเริ่มที่จะลงตัวกันมากขึ้นครับเหลือแค่การปรับจูนทุกอย่างให้เข้ากันมากขึ้นก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเริ่มถึงเชื่อกันว่าเราพร้อมเต็ม 100% ก่อนเกมนัดเปิดซีซั่นอย่างแน่นอนส่วนเรื่องการเสริมทัพนักเตะต่างชาติของเรานั้นก็ครบโควต้าเป็นที่เรียบร้อยหรือที่ผ่านมาเราฝึกซ้อมกันค่อนข้างจะหนักบางคนอาจจะมีอาการเหนื่อยล้าไปบ้างซึ่งตอนนี้ก็ยังเหลือเวลาอีกพอสมควรนะฮะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยอมรับว่าการกลับมาไทยลีก1อีกครั้งถือว่าเป็นงานที่หนักสำหรับเราแต่เราก็ได้เสริมนักเตะดีๆเข้ามาหลายคนเอาเป็นว่านะผมเราขอลุ้นทุกถ้วยที่มีการแข่งขันก็แล้วกันรวมไปถึงลีกที่ขอเอี่ยวด้วยส่วนสิ่งที่ไม่ขอเกี่ยวนะฮะก็คือลุ้นหนีตกชั้นไม่เอาอีกแล้วสำหรับสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดนะผมมีโปรแกรมนัดเปิดฤดูกาลไทยลีก2020ด้วยการเปิดสนามรีโอสเตเดียมพบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์นี้นะฮะเวลา 19:00 น.เป็นต้นไปครับ
ใครนะเป็นแฟนพวกเขานะฮะกระต่ายแก้วหรือว่าแรบบิทเกิลนะผมก็ไปตามเชียร์กันได้นะจ๊ะสู้ๆนะผมทีม BG ปทุมยูไนเต็ดและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยนะครับประจำวันที่28มกราคม2563โดยเชิญบุ๊คครั้งบอลไทยครับ